ธิปไตยเวลามีความขัดแย้งทางการเมืองที่ดุเดือดเลือดพล่านเนี่ยนะครับทุกประเทศเขาตัดสินใจในการที่ยุบสภาแล้วก็คืนอำนาจสูงสุดให้ประชาชนตัดสินใจในการเมืองใหม่ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมพูดเรื่องเงินเลยครับกติกาไม่ต้องแหละไม่ต้องฮะจะซื้อเวลาต่อไปทำไมเพราะผมไม่อยากให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปภายใต้วิกฤตการณ์ที่มันนับวันจะแหลมคมและแตกแยกหนักหน่วงลึกซึ้งมากกว่านี้ยิ่งขึ้นอย่างที่มีบางคนท่านนายกอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับเขาพูดว่าขณะนี้มันกลายเป็นความขัดแย้งทางชนชั้นไปแล้วระหว่างชนชั้นอภิสิทธิ์ชนจำนวนน้อยนิดกับชนชั้นมหาศาลอยู่ข้างล่างและในขณะนี้ถ้าแก้ปัญหาไม่ถูกเนี่ยความขัดแย้งทางชนชั้นเนี่ยมันก็จะขยายตัวบานปลายอาจจะกลายเป็นสงครามในชนชั้นท่านนายกอาจจะโบยหน้าไม่เป็นไรตรงนี้ก็เก็บเป็นประเด็นที่เราจะอภิปรายต่อไปกันได้ที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าหนทางเดียวที่อยากกราบเรียนท่านนายกด้วยความเคารพนะฮะและเป็นประโยชน์ต่อท่านเองด้วยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยวิธีง่ายๆเลยในการที่จะแก้ความขัดแย้งทางการเมืองก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้ก็คือว่ายุบสภาเถอะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยอย่าชวนผมไปพูดเรื่องอื่นเลยผมจะไม่ที่เมื่อกี้ท่านนายกนี่นะชวนผมไปพูดเรื่องรัฐธรรมนูญซะยาวเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะดึงท่านนายกกลับมานะอย่าชวนผมไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยชวนว่าเราจะยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่มันบานปลายอย่างหนักหน่วงลึกซึ้งแทบจะทุกครัวเรือนอยู่แล้วในวันนี้อันตั้งต้นด้วย19กันยา2549โดยการยุบสภาแล้วก็คืออำนาจทางการเมืองให้ประชาชนนะครับและประชาชนก็จะตัดสินและถ้าประชาชนเขารักท่านนายกเขาจะเลือกมาด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเชื่อผมนะครับ280เสียงนี่เป็นไปได้แน่นอนถ้าประชาชนรักท่านนะครับก่อนจะเข้าห้องน้ำสั้นๆนะครับ ผมทราบดีฮะว่ามันความขัดแย้งมันลึกซึ้งกว้างขวางขยายตัวมันจึงลึกซึ้งกว้างขวางและขยายตัวเกินกว่าที่จะแก้ได้ด้วยการยุบสภาโดยไม่มาทำบรรยากาศบ้านเมืองให้ดีเสียก่อน ผมเรียนนะฮะเรื่องเหตุการณ์เดือนเมษาเนี่ยเราเปิดโอกาสให้สภาเนี่ยเขาสอบเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดท่านมีอะไรเพิ่มเติมส่งมาได้ฮะผมว่าจริงเอาจังอยู่แล้วเรื่องนี้นะเพราะผมมีความจริงใจไม่เคยพยายามที่จะปิดบังอะไรทั้งสิ้นแต่ที่ผมพูดเรื่องคลิปเสียงเนี่ยเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วมันตัดมาจากตอนไหนอย่างไรนะฮะกี่จุดกี่วินาทีไหนต่างๆแต่ก็มีการนำไปขยายผลผมจบสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่บอกว่าประเทศที่เขาดูความขัดแย้งแล้วก็กลับไปหาประชาชนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ครับเรื่องนโยบายเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็ประเทศทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้ค่านิยมของการแสดงออกซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความรุนแรงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องรบราฆ่าฟันกันนะครับแต่ว่าเป็นอารมณ์ความเกลียดชังอะไรต่างๆเขาจะในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาจะพยายามปรับบรรยากาศให้มันดีแล้วก็กลับไปเลือกตั้งผมไม่ซื้อเวลาหรอกครับแต่ผมไม่ต้องการที่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้แล้วสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าวันข้างหน้าโดยเฉพาะถ้ายังมีการไปพูดเกินเลยไปเรื่องจากเรื่องยุบสภานะครับไปเรื่องชนชั้นไปเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นบาดแผลซึ่งจะไม่สามารถแก้ได้เลยโดยการยุบสภาผมไม่ได้ชวนคุยเรื่องอื่นครับผมเริ่มให้พี่วิระเป็นคนอธิบายว่าที่มาของปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารแล้วก็เป็นจุดที่สะสมมาถึงเรื่องการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็จึงมาเป็นข้อเรียกร้องในการยุบสภามันเป็นเหตุเป็นผลกันแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนแต่จะมาบอกว่ายุบไม่ยุบเราคงไม่ต้องมานั่งเงินกันอย่างนี้แหละครับเราก็ต้องเอาเหตุผลมาว่ากันผมว่าเราคุยถึงในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะพัก3นาทีก็ได้ท่านนายกให้สบายใจได้ว่าอะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายเช่นเรื่องคลิปเสียงที่ท่านว่าเนี่ยก็กระบวนการยุติธรรมไปว่ากันนะครับไม่มีปัญหาคือท่านอย่าว่าศาลลำเอียงกันแล้วกันนะคือพิชิตผมไปในศาลผมก็จะบอกว่าผมแสวงหาความยุติธรรมก็ดำเนินการกันไปนะครับสู้ตามกระบวนการยุติธรรมท่านชนะผมก็ถูกดำเนินคดีนะครับผมชนะท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องอื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพื่อให้เกิดว่ารอบหน้าเราไปปัสสาวะกันเนี่ย นะครับต่างฝ่ายเข้าห้องน้ำกันก็ผมว่าใช้เวลาสัก5นาทีแล้วก็ผมอาจจะท่านก็สุมหัวท่านผมสุมหัวพวกผม นะครับว่าเราจะว่ายอย่างไรกันต่อโอเคนะฮะดีครับคืนนี้มีห้องน้ำภายในอยู่ไหมไม่ต้องออกไปนอกเอาไปนอกเดี๋ยวต้องไปตอบคำถามเยอะครับต้องมีห้องน้ำภายในก่อนเพราะเรายังไม่พร้อมชิ
ีราชการใช่ค่ะการเจรจานั้นก็เป็นไปด้วยดีค่ะเบื้องต้นนะคะนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังไม่ปฏิเสธแนวทางการยุบสภาแต่ขอบริหารบ้านเมืองให้เดินหน้าไปได้ด้วยดีก่อนค่ะแต่ขณะนี้นะคะทางโต๊ะเจรจานั้นก็ไม่ขอพักการเจรจาเป็นเวลา5 นาทีค่ะช่วงนี้นะคะเชิญกลับไปทางสถานีก่อนค่ะ